แงะล็อกเกอร์อินทวิวครับคุณจินี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งแห้งมากปรบมือหน่อยสิครับผมเฮ้เฮ้ครับผมวันนี้มาคุยกันที่ MRT บทยอดทีมเลยครับฝั่งของคุณจินี่ในโฮเกมเนี่ยก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงนะว่าคลิปแต่ละคลิปที่เขาโพสต์ลงเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็ยอดวิวตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโหดนะฮะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบใช้คำว่าผมยังแบบไม่กล้าทำอ่ะคือต้องไปแบบตามบ้านร้างอย่างเงี้ยไปสถานที่ที่แบบเขาจะปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเห็นหน้าคุณเนี่ยที่อย่างนั้นอาจจะปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยครับผมไปที่ไหนที่ลงจมหมดนะครับไม่ใช่ที่อย่างนั้นก็ไปตามเก็บคอนเทนต์ไงครับผมครับผมมันเริ่มยังไงที่อยู่มาแบบคือเป็นอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยนะฮะที่ผมทำเนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นแนวรำลึกอดีตรำลึกอดีตซึ่งตอนแรกที่ผมทำเนี่ยเริ่มแรกเลย EP แรกที่แบบเฮ้ยไอ้นี่มันได้ว่ะก็คือร้านเกมเริ่มจากร้านเกมก่อนถูกต้องครับผมไปได้ตลับเนโอจิโอครับตลับใหญ่ตลับใหญ่เลยเนโอจิโอไปได้มาประมาณ3ตลับเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดถึงร้านเกมอยู่ร้านหนึ่งซึ่งร้านเกมร้านนี้แหละอยู่บริเวณไม่ไกลจากบ้านนะแต่มันล้างไปแล้วจากที่เคยเล่นเนี่ยมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วแต่ว่าเขาก็ปล่อยให้เช่ามาเรื่อยครับจนกระทั่งไม่มีการเช่าต่อแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าของก็คืออยู่ในระแวกนั้นแหละแต่ว่าก็ยังทิ้งไว้แบบนั้นเพราะว่ายังไม่มีเงินบูรณะนะฮะผมก็เลยนำตลับเนโอจิโอเนี่ยไปถ่ายรูปที่ร้านเกมที่เป็นความทรงจำของผมร้านนี้ซึ่งเป็นร้านที่เก่าไม่มีคนละไม่มีแล้วร้านไปแล้วพังไปแล้วอะคือคุณเข้าไปนี่คือแบบทุกอย่างมันคือแบบเก้าอี้โต๊ะพังที่หน้าหมดเกลื่อนกลาดไปพื้นไปหมดเลยอะมีแต่ขยะมีแต่ขยะคือต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ร้างไปแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็มีการเช่าต่อซึ่งก็ทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปถ่ายรูปเสร็จมาลงคอนเทนต์เสร็จสับปุ๊บกลับมาบ้านเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่เข้าไปวะอ๋อหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยไอ้ห้องแถวนั้นเนี่ยแค่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าไม่กล้าเข้าตลับแล้วก็เซลฟี่ตัวเองเนี่ยหรอนั่นเลยมันอยู่ในเพจผมเลยนะเป็นรูปนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเป็นรูปนิ่งแต่ว่าวันนั้นคือกลางวันมีไฟมีแสงอยู่มีแสงประตูข้างหลังไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเห็นร้านข้างในเลยเห็นเลยจัดๆปุ๊บข้างในแต่กลับมาถึงบ้านตัวเองแล้วกลับมาถึงบ้านทำไมไม่เข้าไปอีกวะคือแบบอยากมันไม่เข้าไปข้างในมันมีอะไรเพราะเราเคยเข้าไปตอนเด็กๆถูกต้องแล้วยังไงต่อกลับไปมั้ยกลับกลับไปคราวนี้กลับไปแล้วเฮ้ยหรือว่าเราเอามาถ่ายด้วยดีคือมือถือกากๆเลยตอนนั้นคือแบบยังไม่ได้มีแบบกล้องนู่นนั่นนี่ไม่มีเลยก็เลยเดินเข้าไปอย่างนั้นเดินเข้าไปตอนก่อนเดินก็คือรู้จักกับเจ้าของแล้วเพราะว่าเรามาขอเขารอบนึงแล้วขอเข้าไปถ่ายขอขึ้นไปหน่อยได้ไหมคืออยากรู้ว่าตอนนี้คือสถานที่นั้นเป็นยังไงบ้างเขาจำเราได้ไหมจำได้จำได้ด้วยจำได้ด้วยครับก็เราก็ได้การแล้วเฮ้ยคือโอ้โหเดินเข้าไปเลยปุ๊บดุยดุยดุยโคตรน่ากลัวเลยน่ากลัวดิน่ากลัวมันคงไม่มีแบบตู้สองฝั่งนี่แบบเป็นตู้เกมเหมือนสมัยก่อนมันคงไม่เหลืออย่างนั้นแล้วล่ะไม่เหลือแล้วแต่มันจะมีความอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ใช่มันมีร่องรอยที่ว่ามันมีการติดตลับเกมแผ่นเกมอะไรต่างๆมันจะมีคราบอยู่ใช้คำว่าคราบนะฮะคราบเลยเพราะมันโดนรีโนเวทไปทำอย่างอื่นเยอะแยะละแต่มันก็ยังคุณก็ยังเล่าให้เห็นว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยข้างในมันเปลี่ยนหมดแต่ด้านหน้าเขายังเขียนอยู่เลยครับร้านวิดีโอเกมเขียนเลยมันจะมีอะไรบางอย่างให้รำลึกถึงอยู่ใช่โอเคโอเคตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับเป็น EP แรกที่ผมเจอไหมฮะวันนั้นไปเจอไหมฮะเฮ้ยไม่เจออ๋อไม่เจอไม่เจอเจออะไรครับผีเหรอเอาผีเลยเหรอคือคอนเทนต์คุณอะผมก็ยังงงอยู่ว่าทุกวันนี้มึงไปหาเกมหรือไปหาผีคือไปแต่ที่คือมืดคือไฟก็ไม่มีแล้วใช้ไอ้หัวกล้องตัวเนี้ยคือแบบส่องหน้าตัวเองแล้วแบบไปแล้วแบบน่ากลัวชิบหายอ่ะใช้คำนั้นละกันเริ่มแรกเนี่ยที่ผมเข้าไปนะผมไม่เจออะไรเลยไม่มีผีไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยผมเจอแต่ของในวันวานทั้งนั้นเลยฮะแล้ว EP ที่ผมเจอครั้งแรกในชีวิตแล้วผมอุทานว่าอย่างวะแรงหรือล่ะจริงแรงหรือล่ะกลิ่นครับกินทูบทุกคนครับคือผมจะบอกงี้ผมจะบอกงี้นะที่บริเวณชั้น3อ่ะผมได้กลิ่นทูบครับทุกคนกลิ่นทูบแรงมากผมเจอกลิ่นทูบกลิ่นทูบมานะฮะเอาแล้วอันเนี้ยผมนึกถึง
ช่อง The Ghost ครับคือตอนนั้นนึกถึงพี่ป๋องบอกพี่ป๋องไปช็อกฮะคนละช่องกันเคยอยู่ด้วยกันพรุ่งนี้เข้ามาคือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นผมไม่เชื่อเลยอ๋อไม่เชื่อกลิ่นมันเป็นไปไม่ได้คือมันไม่ทูบอยู่หรือเปล่ามีใครไปจุดอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมแทบจะเลิกดูเลยฮะผมพี่ป๋องมั่วแล้วไม่มีอะไรเงี้ยจนมาได้รู้เองเฮ้ยมันมีว่ะไม่คือจะบอกว่าคือเมื่อก่อนอ่ะผมเคยไปถ่ายรายการของล่าผีอะไรเงี้ยรายการแบบคนเรียนผีอ่ะครับคือล่าผีเนี่ยเวลาเข้าบ้านร้างเนี่ยพูดตรงนะตอนสมัยนั้นคือไม่ใช่ว่าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปบ้านมั่วซั่วนะ คือทีมงานเนี่ยเขาหาบ้านร้างจริงแต่เขาก็มาเคลียร์ให้มันแบบนึกออกไหมก็ห้องที่จะถ่ายก็คือคลีนแบบไม่มีงูไม่มีตุ๊กแกไม่มีนู่นนี่ดูให้เรียบร้อยตัดพวกเศษซากตัดพวกใบไม้ออกอะไรแบบเนี้ยแต่คุณจินนี่มันคือแบบมันคือเลียวอ่ะถูกป่ะล่ะใช่มันคือไม่ได้คือเอาให้ขอถูกต้องเข้าใจแต่พื้นที่ไม่ได้มีทีมงานแบบ30กว่าชีวิตไปเคลียร์ถูกไหมไม่มีก็คือเดินเข้าไปแบบเหยียบตะปูก็มีสิทธิ์อ่ะงูเงือก็มีสิทธิ์เจอถูกป่ะล่ะมีเราจะมีการเซฟตี้อย่างหนึ่งคือ นั่นก็คือถ้าที่ไหนมันไม่พับลิกคือมันเป็นไพรเวทแบบว่าเจ้าของไม่เปิดเราเข้าไม่ได้อันนี้คือผมลุยเดี่ยวคือหมายความว่าเจ้าของมาเปิดปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วข้างในไม่มีคนจรแน่ข้างในน่าจะปลอดภัยในระดับนึงอ่ะไอคนน่ะไม่มีหรอกครับคือไม่กลัวงูไม่กลัวอะไรเลยเหรอเคยเจอเคยเจออยู่แต่ว่าโอ๊ยไม่แปลกที่เคยเจอไม่แปลกดูคอนเทนต์แล้วไม่แปลกที่จะเจอนะกูดูว่าช่องโจโฉหาที่มาแบบโหยับเลยคือเราก็เซฟตี้ในระดับนึงไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากขนาดนั้นผมมาดูช่องคุณจินนี่เนี่ยช่วงหลังนะฮะแล้วก็งงกับตัวเองนิดนึงว่าเห็นเข้าไปเนี่ยคือไปบ้านร้างไปดูห้างเก่าไปดูนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อช่องก็คือจินนี่เรียนโฮเกมคือตอนแรกผมดู3 4 EP แรกบอกตรงนั้นกูไม่เห็นเกมสัก EP เห็นแต่บ้านร้างเห็นแต่ความมืดเห็นแต่ของเล่นเห็นแต่คือผมมายุคคุณของเล่นหนักๆหน่อยครับเนี่ยมันไม่ถ่ายเกมมันชื่อจินนี่เรียนโฮเกมตรงไหนวะแต่มันไประเบิดความคิดผมตรงที่ว่าคุณถ่ายบ้านตัวเองถ่ายบ้านตัวเองเหมือนทาวน์เฮาส์เหมือนอะไรสักอย่างนึงหมักฝรั่งบับเบิ้ลอีสหวานมันกรอบชอบทุกคนกาก้าคำคำคลาวบี้ซูบาสะดอเรมอนทั้งหมดเลยกุลิโกท็อฟฟี่ยูโรจอยยูโรเซตโอเดงย่าครับคือคุณถ่ายบ้านตัวเองอ่ะคุณบอกว่าเป็นบ้านตัวเองอ่ะแต่ผมก็ยังรู้ว่าเอ๊ะมันบ้านล้างหรือเปล่า ไม่ยอมเปิดไฟบ้านตัวเองบ้าจริงๆ แล้วก็ทำเหมือนตัวเองเหมือนบ้านล้างแล้วพูดเลยนะคือผู้ชมครับคือผมชอบแบบมืดๆแบบให้มันเป็นฟิลเหมือนรายการเราแบบอย่างนี้ดีกว่าผมขออนุญาตไม่เปิดไฟนะครับผมก็คิดในใจมึงอยู่บ้านตัวเองทำไมมึงไม่เปิดไฟเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันมีเรื่องราวครับผมคือผมอ่ะเข้าสถานที่ร้างครบ100สถานที่เฮ้ยไปมา100นึงแล้วเหรอใช่ผมเลยทำ EP นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้แฟนๆได้ดูว่าเฮ้ยตกลงบ้านผมอ่ะเก็บอะไรบ้างครับก็เลยทำฟิลที่ผมไปเดินบ้านร้างครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องปิดไฟแล้วก็มีดราม่าด้วยครับผมเห็นที่คอมเมนต์เขาครับคือจะมีแบบว่าคนมาเม้นต์แบบโอ้ยมาเดินตลาดเนี่ยไม่เคยซื้อของเลยเนี่ยมาเนี่ยโอ้โหมันหยิบเลือกเนี่ยถ่ายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ซื้อเลยอันนี้บอกก่อนว่าจริงๆมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาด้วยคือถ้าขออนุญาตการถ่ายเรียบร้อยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าผมอ๋ออีกหนึ่งจุดก็คือว่าคิดที่ถ่ายบ้านเขาอะคือของแม่งเยอะมากแล้วคนที่มีของซ้ำอะถ้าไม่ได้แบบว่าแลจริงๆหรือชอบจริงๆอะก็ไม่อยากซื้อซ้ำถูกอีกอารมณ์หนึ่งคือแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันเราถามให้คนดูเผื่อว่าเอ้ยอีกวันหนึ่งเฮ้ยไอ้นี่ได้ว่ะเฮ้ยไปซื้อดีกว่า อย่างเงี้ยฮะเราก็เหมือนช่วยพ่อค้าแม่ค้าไปด้วยครับแต่สิ่งที่ได้มาคือทำไมไม่ซื้ออารมณ์นั้นแต่จะบอกว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าฮะการที่ยูทูบเบอร์ไปหาคุณถึงที่เนี่ยแล้วเขาถ่ายมาให้เนี่ยแล้วเขาออนในช่องเขาแล้วยอดวิวมันพุ่งเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประเสริฐของยูทูบเบอร์แล้วที่จะทำราคานั้นๆอ่ะก็คือโปรโมทอ่ะก็คือเขาออกเป็นสื่อให้คุณเนี่ยว่ามันมีของขายน้อยราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะครับก็ประมาณนี้ประมาณนั้นเองอ่ะคราวนี้ผมถามย้อนจุดเริ่มต้นนิดนึงว่าคุณจินนี่มันหลงสายนี้ได้ยังไงฮะยังไงอะไรยังไงจริงๆการเข้าไปในสำรวจในบ้านร้างเนี่ยแต่ละหลังเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าข้างในมันมีอะไรไม่รู้แน่ๆไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวว่าไอ้เนี่ยหลังเนี้ยเราเคยผ่านตอนเด็กๆแล้วเราทัน
ทันหลังเนี้ยก็เลยทำการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เอ่ยหรือว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเอ่ยบางทีไม่มีเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเสียทางบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องขอเจ้าของพื้นที่อะไรเงี้ยขออ๋อคือไม่ได้ขอเจ้าของบ้านขอเจ้าของพื้นที่ใช่มันจะมีทุกรูปแบบมีจ่ายตังค์มั้ยมีเสียตังค์เข้าไปต้องยอมจ่ายเพื่อเข้าไปเหรอเป็นพันจริงๆอันนั้นล้างหรือไม่ล้างถามจริง 1,500 หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยที่ไหนร้านแล้วเป็นพันนี้ด้วยเหรอคุณไม่ได้เช่าถ่ายหนังนะเอาหลักๆคือมันมีทั้งโรงหนังมีทั้งคุณเคยไปโรงหนังใช่ครับมันโอ้ยมันเสียทั้งนั้นนะฮะบัดเจ็ตเราต้องเสียเข้าไปแต่ก็อยากจะเข้าไปแหละผมก็ว่าอยู่ว่าคือมันจริงที่มันได้แบบไปได้หลายที่แต่ว่าเขาไปได้แบบเยอะขนาดนั้นเขามีแบบต้องมีเสียตังค์แหละมีเสียตังค์โอเคครับแต่ว่าบางที่ไม่เสียบางที่เจ้าของใจดีก็บอกเข้าไปสิอะไรเงี้ยก็มีบางที่บอกคือของไม่อยากจะเอาไปทิ้งอ่ะช่วยอยู่ช่วยเข้าไปแล้วไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรเอาไปได้ก็เอาไปอัดเทปล่าสุดเลยตั้งว่าเสียงผมดูอยู่ครับตั้งว่าเสียงอันนี้คือไม่เสียเพราะว่าเขาปิดประตูท้ายถูกต้องครับโอ้โหก็เข้าไปซะลึกเลยนะเข้าไปแบบคือแบบคือตั้งว่าเสียงต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ายังไม่ปิดคือปิดแต่ว่าไปเปิด1มกราปีหน้าครับมีเดี๋ยวมีเจ้าของมาอัปเดตนะเนี่ยใช่อ๋อเราผมก็จะดูข่าวการ์มินอยู่อ๋อนี่อัปเดตเฮ้ยเดี๋ยวนะคือข่าวมันออกมาแล้วรอบนึงว่าเปิดมา20กว่าปีแล้วต้องปิดตัวแล้วสิ้นเดือนนี้แต่สักอย่างเหลือ3วันนับถอยหลัง2วันสื่อประโคมเลยปังคุณก็ด้วยเป็นหนึ่งในนั้นไปเดินวันปิดแล้วพวกนี้ปิดแล้วครับสรุปไปมาจริงๆแล้วก็ถามเขามาถามพนักงานก่อนพนักงานก็เข้าใจว่าปิดแน่นอนแต่มีหลายร้านบอกว่าเจ้าของบอกอยู่ก่อนอย่าเพิ่งอะไรอย่างนี้ไอ้หลายร้านเนี่ยไม่กี่ร้านแล้วนะไม่กี่ร้านไอ้ข้างล่างเนี่ยผมถามอยู่ร้านเดียวนะเท่านั้นแหละมีไม่กี่ร้านหรอกร้านคอมพิวเตอร์เขาบอกมีมาขอให้อยู่ก่อนเขาจะรีโนเวทเหรอรีโนเวทครับอุ้ยแต่ว่ารีโนเวทแต่วันเนี้ยไฟดับใช่ๆมีเขาไม่จ่ายค่าไฟใช่โดนตัดครับอ้าวแล้วพวกร้านอาหารทำไงล่ะย้ายครับไม่อยู่ไม่มีร้านไหนอยู่เลยยังมีบิ๊กเนมอยู่นะตอนนั้นตอนที่คุณไปอ่ะ MK อยู่อยู่มีบิ๊กเนมเกสเซสกริลมีอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ตันคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยตัดไฟเลยเหรอตัดไฟโอ้ตัดไฟร้านอาหารตัดไฟทำไงอ่ะอันนี้เป็นข่าวแบบว่าที่ลงๆกันปัจจุบันเลยนะก็ย้ายออกคือย้ายเร็วมากเขาย้ายปุ๊บออกถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกอะไรเงี้ยที่ย้อนกลับมาว่าคุณเข้าวงการได้ยังไงมันเริ่มสะสมเกมอะไรได้ยังไงอ่ะมันเริ่มชอบอะไรยังไงอ่ะเริ่มแรกเลยผมสะสมเนี่ยจะเป็นเครื่องเกมแต่ตอนแรกอ่ะเครื่องเกมที่สะสมเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเกมที่ในอดีตผมมีไม่ได้แบบไปไกลแบบว่าไปสะสมแบบถึงขั้นทุกอย่างที่มีอันนี้เช่นเกมบอยเกมเกียร์นะครับคุณมีผมเคยมีตอนเด็กแล้วมันก็หายมีเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเกมบอยผมเป็นเครื่องแรกที่มีในชีวิตไม่ใช่แฟมิคอมไม่ใช่อะไรนะได้มาจากเพื่อนออกให้ครึ่งนึงเพื่อนออกให้ครึ่งนึงผมเก็บตังค์นานมากจนเพื่อนแบบไอ้ครึ่งนึงเดี๋ยวออกให้ไม่แล้วพ่อแม่อ่ะพ่อแม่เขาก็รู้นะรู้ว่าเออลูกเขาออกให้ออกให้เราครึ่งนึงเอาแตะเอียงออกให้ผมไม่ใช่แล้วมันคืออะไรมันคือหารครึ่งกันเหรอหรือยังไงไม่หารครึ่งครับเขาอ่ะทำตัวเหมือนแฟนเลยเขาให้ผมไปซื้อเครื่องให้เขาเพราะเขาอ่ะแม่เขามารับแม่กับพ่อเขามารับตอนเย็นผู้ชายแล้วยังไงต่อแล้วคือผมไปซื้อเนี่ยก็คือจิ้มอยู่นั่นไม่แอบจิ้มอยู่ไม่ใช่แล้วยังไงต่อไปซื้อ2เครื่องเครื่องนึงซื้อให้เขาอีกเครื่องนึงก็คือของผมซึ่งผมมาออกเงินครึ่งเดียวความสัมพันธ์อะไรวะเนี่ยเพื่อนรักเหรอคือเพื่อนรักเหรอเชื่อไหมคุณภาพผมตามหาเพื่อนคนนี้พลิกแผ่นดินเลยนะเพื่อจะขอบคุณเขาในวันนี้โอ้ชื่ออะไรคุณพูดออกสื่อเลยชื่ออะไรเขาชื่อศักดิ์สิทธิ์แท่งทองป่ะไม่ใช่อันลอยป่ะศักดิ์สิทธิ์ไหนคือเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแล้วผมยังขอบคุณโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรอ่ะพูดเลยบดินหนึ่งนะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์ใช่ถ้าเกิดว่าคุณจำคุณจินี่ได้นะฮะทักเลยนะทักรีบทักชื่อจริงเราเรียกชื่อจริงกันใช่ไหมใช่เราเรียกชื่อจริงสมัยก่อนชื่อจริงไม่ใช่ใช่ไหมสุจินครับชาสิสุจินตามหาอยู่นะฮะรายงานตัวด้วยนะครับผมเขาจะอยากสมนาสมนาคุณให้นะฮะว่าตามหามานานใช่ครับก็คือเขาให้เงินคุณครึ่งนึงซื้อเกมบอยมือหนึ่งผมไปซื้องานกล่องนะงานกล่องแถมเตอร์ติสป่ะตอนนั้นอะยุคนั้นอะตอนนั้นผมจำได้ว่าแถมเตอร์ติสใช่มันแถมเตอร์ติสแล้วก็ผมซื้อตำนานกาโร่อาการโร่เลยซื้อใช่การโร่เป็นการโร่สองตอนนั้นการโร่เกมบอยอ่ะใช่ครับก็เขาซื้อโอนิใช่ซื้อหนังจำได้มากร้านเดอะมอลล์บางกะปิครับคุณที่นี่ความจำดีราคาอะไรตอนนั้นจำได้ว่าแพงนะ
แพงมาก 3,000 กว่าบาท 3-4,000 คุณเก็บตังค์กี่ปีอ่ะกี่เดือนอ่ะเงินไปโรงเรียนวันเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้น้อยมาก50ประมาณ50 60ประมาณนี้แล้วเก็บกี่โอ้โหได้ไม่กินอะไรเลยจริงป่ะเนี่ยจริงผอมเลยตัวผอมไม่กินอะไรเลยฮะบ้าข้าววันน่ะออกถาดผ่านโรงเรียนใช่แต่คือไอ้ไมโลไอติมอะไรเสริมๆแล้วไม่กินเลยไม่กินเลยครับเก็บอย่างเดียวเหรอเก็บอย่างเดียวโหดจัดเก็บปุ๊บจนได้มาระดับนึงเพื่อนเขาก็ไปกินกันผมก็ไปนั่งดูเพื่อนไม่ได้กินอะไรมีไหมอ่ะผมเคยเจอมีคนนึงจริงๆด้วยตอนก่อนจะเริ่มโตอ่ะเด็กประมาณประถมอ่ะคือถาดของโรงเรียนมันไม่เท่ไงครับต้องไปซื้อแบบก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนอ่ะ5บาทหรือ8บาทอ่ะครับลูกชิ้น5ลูกไม่มีผักอะไรเลยแล้วคือแบบจะมีเพื่อนคนนึงแม่งข้าวเปล่าอ่ะข้าวเปล่ามานั่งข้างอ่ะมีๆแล้วก็ตักน้ำซุปเราอ่ะลงไปในข้าวเปล่ามันอย่างนี้เลยมีจริงๆแล้วก็กินคุยกันคือเราไม่ได้คิดอะไรไงแต่คือแบบตอนนั้นมานั่งมองดูมึงทำทุกวันเลยดีกว่านะกูจะกูว่าน้ำซุปกูหายไปครึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นภาพจำตอนเด็กที่เราตอนนี้เราหวยหาเข้าใจคือเราอยากจะเติมเต็มว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราไม่มีโอกาสได้แบบมีอย่างเพื่อนๆ อะไรเงี้ยได้เกมบอยมาแล้ววันที่ได้มาความรู้สึกมันเป็นไงหัวตื่นเต้นเลยอ่ะผมเล่นมันทั้งคืนเลยคุณเสียบปลั๊กหรือคุณใส่ถ่านตอนนั้นใส่ถ่านก่อนเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดออริจินอลเกมบอยงานกล่องจะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมีป่ะไม่มีไม่มีใช่มันไม่มีอะแดปเตอร์ใช่ต้องใส่ถ่านอย่างเดียวแล้วอะแดปเตอร์ที่คุณเอามาเสียบคุณเสียบอะแดปเตอร์ใช่ไหมใช่อะแดปเตอร์4แฉกป่ะใช่ไอตัว4แฉกโง่ๆที่แรกๆจะติดดีจะเข้าดีหลังๆไม่รู้มันเกิดซ่อมแมละแคคนิดเดียวขยับไม่ได้เหลี่ยมอ่ะจอดับปุ๊บต้องหากระดาษมาเสียบยางเลยใช่มั้ยอะแดปเตอร์น่ะถูกต้องมันจะมีเอาเหรียญบาทมาหมุนไอ้วงให้มันตรงอ่ะซึ่งเราจะมีความรู้เรื่องไฟฟ้าในตัวเด็กยุคนั้นคือแบบอยู่ๆก็มีความรู้เรื่องไฟฟ้าไปในตัวใช่แล้วคือร้านเกมเองก็เอาแบบนั้นมาขายอ่าใช่คือถ้าเอาช่างยุคนี้มาดูคืออันตรายนะถูกไหมฮะไฟเฟยมันอาจจะแบบไม่ใช้คำว่าไม่แบบเสียงดวงเหมือนกันนะถูกต้องครับเออมองกคงไม่มีอ่ะรอดมาได้ก็บุญแล้วเออขายเกลือนอ่ะหลังจากเกมบอยปุ๊บก็เป็นเกมเกียร์เนี่ยอย่างเกมเกียร์ผมอยากรู้มากเลยว่าได้มาได้ยังไงมันพังครับคือเพื่อนผมเนี่ยอะไรพังมีเกมเกียร์อยู่เครื่องนึงเอามาเล่นตอนช่วงผมอยู่ประมาณสักม.3ท้าวความหลายๆคนอาจไม่ทันเกมเกียร์เกมบอยคือเป็นของ Nintendo นะฮะหน้าจอขาวดำใช่ไหมเป็นเกมแฮนด์เฮลถ้าไม่นับพวกแบบเกมกดนะเกมกดแบบยุคแรกๆของ Nintendo เนี่ยเกมบอยถือว่าเป็นตัวที่ออกมาแล้วเปลี่ยนฉากได้แล้วเปลี่ยนตลับได้คือมันเปลี่ยนโลกของเด็กยุคนั้นเลยว่าจากที่เคยเล่นเกมกดหน้าเดียวจอเดียวเนี่ยแต่พอมีเกมบอยมันเปลี่ยนฉากได้มาริโอเนี่ยวิ่งเปลี่ยนฉากได้เลยถูกต้องแต่เกมเกียร์เนี่ยมันออกมาเป็นค่ายเซกาแล้วมันออกมาเพื่อค่ายเกมบอยคือมันเป็นมือถือเหมือนกันแต่มันเป็นหน้าจอสีนะฮะมันเป็นหน้าจอสีถูกต้องครับแล้วเขานำทีมมาด้วยเกมโซนิกใช่ซึ่งตอนนั้นโซนิกเนี่ยมันก็ออกมาเพื่อค่ามาริโอมันรูปแบบเกมเพย์คล้ายๆกันถูกต้องแต่โซนิกมันเป็นตัวเม่นเกมเกียร์ออกมาตอนนั้นใครเอามาโรงเรียนสำหรับผมนะไม่มีปัญญาใช่เกมเกียร์เลยต้องเด็กแบบต้องบ้านขายทองอ่ะไม่ง่ายต้องร้านทองอ่ะหรือไม่ก็แบบอู่รถหรือไม่ก็แบบข้าราชการใหญ่อ่ะถึงจะมีอ่ะถูกไหมฮะต้องเด็กรวยอ่ะคือใครเอาไปโรงเรียนนี่จะเนื้อหวานเลยโคตรเท่อ่ะไปมุงกันเออมุงแล้วมุงกันไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงหมดหนึ่งแบตหมดถ่าน6ก้อนนะข้างละ3แดกแบบขั้นเทพอ่ะเทพเปิดนี่แบบยิ่งเร่งแสงต้องเร่งสุดด้วยเพราะว่าโอ้โหจืดมากแสงจืดมากเร่งสุดแล้วแบบไม่เกิน3ชั่วโมงหมดใช่ครับแล้วไงฮะมันเสียผมก็เอามาเพื่อนให้มาเลยเดี๋ยวนะให้คืออะไรให้มาซ่อมหรืออะไรให้เกมเกียร์มาให้เลยเฮ้ยให้เลยจริงเครื่องมันเสียว่ะอ่ะกูให้มึงถูกต้องบ้าคุณมันจะมีใครรวยขนาดนั้นมันเปิดไม่ติดอ่ะแล้วยังไงอ่ะเบื้องต้นเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บมันจะดับเปิดดับใช่ถ้าต้องถ่านใหม่ก็ตามมันเป็นที่แคปมันเป็นคาปาซิเตอร์ข้างในมันเสื่อมอันนี้คือลึกเลยสำหรับช่างละใช่ครับซึ่งแค่ตัวเดียวแหละอะไรตัวเดียวอ่ะถูกต้องครับไอ้เล็กๆอ่ะถูกไหมใช่ไปเหมือนแบบลังหนอนเล็กๆอ่ะพูดไม่ถูกอันนั้นแหละตอนนั้นก็ให้มาก็ปรากฏว่าผมจะพัชผูยังไงไม่รู้นะคืออยู่ๆมาอยู่กับผมมันเปิดได้มันเป็นเรื่องที่มันน่าประหลาดใจมากเลยมิจฉาชีพแล้วไม่ชอบพูดเลยเดี๋ยวก่อนคุณจะมาหน้าใสๆไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่ได้โม้คุณไปวางยาเขาหรือเปล่าไม่ได้วางยาแม่มันฐานไม่ติดแต่มันหม้อแพงติดไอ้ฐานไม่ติดผู้ชมเรามองได้หลายมุมคือฐานเนี่ยอ่ะง่ายๆเลยใส่เข้าไปเนี่ยขั้วบวกขั้วลบ
ไอ้ขั้วบวกเนี่ยจะเป็นแบนๆเป็นแบบแป้นแบนๆรับไอ้ตรงแป้นฐานไอ้ขั้วลบจะเป็นสปริงยืดขึ้นมาเพื่อเอาฐานไปใส่2ขั้วใช่เอาง่ายๆเราไปอุดมุมด้วยเนี่ยมีตะกันแบบคึ้งๆหน่อยเนี่ยมันจะใส่ฐานไม่ติดต้องแค่แค่ออกเด็กไม่รู้อยู่แล้วอาจจะเกิดจากเหตุการณ์นั้นแต่มันก็คุณมาเสียมะแปลงติดมาเสียมะแปลงติดโอ้ก็คืนแหละเอาคงก็ไปคืนแหละว่าเพื่อนได้ติดแล้วคงไปคืนแหละไม่คืน ไม่ใช่หวานหมูวันนั้นคือเพื่อนผมก็เหมือนกับว่าคือเสียดายเหมือนกันว่าเออเอาไปให้แต่จริงๆเขามีเครื่องอื่นละเขามีเครื่องเกมอื่นละครับก็คือมันเป็นเครื่องของเขาที่ซื้ออีกเครื่องหนึ่งคือฐานะเขาดีมากครับแล้วก็คือพอเขาให้คุณอ่ะ คุณก็ไปลองว่าติดแหละแล้วคุณก็เอามาโรงเรียนไหมเอามาครับก็บอกเฮ้ยมันติดนะเว้ยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าเออถ้าเขาเอาคืนก็โอเคอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเออให้แล้วก็คือไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอ้เพื่อนคนนั้นคนเดียวกันกับที่ให้ไอ้หานครึ่งไม่ใช่คนละคนคนละคนอีกคนละคนครับทำไมบดินมีคนดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแต่ก่อนบดินเดชาร์ดรวยโอ้โหรวยอยู่แล้วโรงเรียนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วไงต่อพอได้เกมเกียร์มาหล่อเลยคราวนี้โอ้โหหล่อเลยครับอาหารกาเลยใช้ไปได้ประมาณ3เดือนเกิดอะไรขึ้นไม่ติดพังแล้วพังแล้วครับก็เป็นเหมือนเป็นภาพจำผมที่ว่าตอนนั้นเรามีความทรงจำกับเครื่องเกมพวกนี้แล้วผมมีความสุขกับมันมากๆครับเพราะว่าเด็กคนนึงที่ไม่เคยคิดว่าจะมีเครื่องเกมเครื่องแรกในชีวิตแล้วเป็นเครื่องเกมที่เป็นความฝันด้วยนะคุณก็มีฉลอเลยอ่ะทั้งเกมเกียร์เกมบอยอ่ะใช่ครับผมนี่ไม่มีปัญญาได้แค่มุงแต่มันก็เป็นยุคปลายๆแล้วนะมันเป็นยุคปลายๆแล้วก็คือเป็นช่วงยุคปลายของเกมเกียร์แล้วครับครับตอนนั้นมันก็เอาละคอนโซลเครื่องแรกที่ได้สัมผัสคือเซกาแซตเทิร์นโอ้แผ่นดิสเลยนะตอนนั้นต้องบอกกันว่าผมไปทำงานพิเศษข้ามแฟมิคอมเมกะไดรฟ์อะไรหมดเลยนะไปทำกันนะต่อยเซมเบ้ครับเฮ้ยอยู่คุณไปทำกันนะต่อยได้ไงอ่ะช่วงในวัยเด็กประมาณสักช่วงมัธยมตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนผมจะเปิดเอกใหม่ซึ่งเป็นเอกญี่ปุ่นก็คือใครขึ้นม.4ก็คือสามารถที่จะเรียนสายภาษาใช่ไปญี่ปุ่นถูกต้องคุณก็เลือกญี่ปุ่นตอนนั้นลูกๆนักพากย์ช่อง9มากันหมดเลยบดินเดชาบดินเดชาเพื่อที่จะให้ลูกๆมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันแล้วก็มีลูกก็ต่อยอยู่นั้นคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยครับที่เป็นพิธีกรรายการโลกของเด็กครับตอนนั้นคือเป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ห้องเดียวกันเขาเป็นดาราแล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นดาราแล้วออกทีวีออกทีวีดังมากมากดังด้วยโลกของเด็กกันตอนนั้นน่ะเจ็ตแมนเจ็ตแมนโชว์ตอนนั้นที่อินดอร์สเตเดียมครับแล้วต่อยจัดครับฮะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำงานนะต่อยหรอกผมก็เป็นเหมือนลูกหาบเป็นม.4ยังนะม.3ครับม.3ด้วยใช่แล้วไปทำงานเขาได้ไงอ่ะที่ไปก็ไปทุกปีจนกระทั่งเริ่มแบบเหมือนทางนักต่อยเองอยากหาทีมงานเพิ่มว่าตอนนั้นคือดังมากๆทุกอย่างคือเด็กเนี่ยมาออกันแน่นไปหมดเลยคนเยอะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวละครเองแล้วก็เรื่องของเวทีต่างๆคนที่จะมาเนี่ยเบียดเสียดอะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่ที่นั่งต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนต้องการทีมงานเพิ่มนะครับจนกระทั่งมีจัดครั้งหลังสุดก็จะเป็นที่รามคำแหงรามคำแหงรามคำแหงตอนนั้นเป็นมิวสิคัลโชว์ครับเป็นเพลงละใช่ตอนนั้นแหละที่ผมได้เข้าไปจริงๆแล้วเข้าไปทำที่บริษัทนั้นจริงๆบริษัททูนทาวน์เอนเตอร์เทนเมนต์คือหลังจากที่เหมือนกับผ่านงานแบบดูก่อนนะว่าโอเคไม่โอเคแล้วปรากฏว่าน้าต่อยก็เลือกเราเข้าไปด้วยเออตอนเรียกไปเฮ้ยได้เป็นทีมงานน้าต่อยเซมเบ้โอ้โหโคตรเท่ตอนนั้นน้าต่อยเพิ่งกำลังพากงโกงโกงอยู่เลยนะถูกต้องถูกต้องใช่ครับกำลังดังเลยอ่ะใช่แล้วตอนนั้นคลื่นเตาสถานฟ้าโอ้น้าต่อยผมเริ่มมีเงินเก็บโอ้ม.3 ม.4มีเงินเดือนเหรอเป็นฟรีแลนซ์ครับจ๊อบโอเคโอเคเป็นฟรีแลนซ์เลยอ่ะผมจะมีเงินเก็บทุกวันเด็กโอเคโอเคก็มีอีเวนต์อ่ะใช่ครับแล้วหลังวันเด็กเนี่ยจะเป็นงานไหลก็คือน้าต่อยเนี่ยจะมีแสดงไลฟ์เรื่อยๆอ่ะใช่ครับหลังจากนั้นจะโอ้โหไหลไปทั้งเดือนงานเยอะตอนนั้นอ่ะใช่ผมต้องไปซ้อมคิวทุกวันหลังเลิกเรียนผมต้องไปข่าวทุกวันตำแหน่งอะไรตอนนั้นตำแหน่งอะไรตอนนั้นกี้เป็นแบบว่าสับประหลาดอ๋อรูปเนี่ยโชว์แต้นรูปไปโชว์เลยเหรอโชว์ด้วยเอ้าผมนึกว่าเป็นแค่ทีมงานแบ็กสเตนไม่ใช่กิ๊กกี้เลยเหรอใส่หน้ากากดำเลยนะใช่ครับเป็นแบบพวกเขาเรียกว่ากระบวนการก็เป็นอ๋อเหรอก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราจะแมทชิ่งขอสักนิดได้ไหมอยากรู้ว่าตอนนั้นสกิลเป็นยังไงประมาณไหนสักนิดหนึ่งได้ไหมสักนิดหนึ่งตรงนี้ได้ไหมสกิลอะไรฮะก็ไม่รู้มันเดินมายังไงมันต้องทำท่ายังไงอะไรยังไงผมไม่รู้ไงสักนิดหนึ่งป
เอาหน้าไปวิทยาทานหน่อยใครเป็นกีกี้นะต่อยได้กี่คนวะประเทศนี้ไม่กี่คนคือต้องบอกว่าโชว์นะต่อยมันไม่ได้เชิงเป็นกี้นะพี่ที่เป็นกี้ยังมีแต่อ้าวแล้วคุณเป็นอะไรอ่ะผมเป็นสัปหลาดตัวใหญ่ๆแบบเฮ้ยจริงมีบทมากกว่ากี้นะมีคือต้องบอกกันว่างานแสดงโชว์แต่ละเวทีเนี่ยไม่เหมือนกันสักเวทีเลยนะเออแต่ว่าตอนนั้นที่ผมทำก็คือเหมือนเราไปโดนเตะโดนต่อยแล้วตีลังกาแบบว่าตีลังกาเลยนะแบบก็ยังตีลังกาชุดคือแบบเหมือนกับแบบหล่อเลยสิ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ชุดเขาจะนิ่มมันจะเป็นข้างในนิ่มเป็นฟองน้ำห้องแอร์ใช่ไหมร้อนโคตรเหงื่อแตกพักเลยเหรอข้างในนี่แบบไม่มีพัดลมเลยใช่รูปผมยังอยู่เลยนะเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับทุกๆคนที่เป็นทีมงานแล้วต่อยเห็นหน้าเราไหมเห็นแต่อยู่ในตัวมันเป็นตัวมาสคอตมันเป็นตัวแบบปีศาจอ่ะแล้วผมก็โผล่หน้ามาหน่อยแล้วก็โอ๊ยคงไม่ไหวแล้วโอ๊ยอะไรประมาณเนี้ยคือพะเยอขึ้นมาเอาหน้าโผล่หน้าแดงถ้าเห็นตอนนั้นกับเห็นตอนเนี้ยคือคนละคนอ๋อโอเคไม่ใช่คนเดียวกันอ๋อแล้วคุณก็ได้ติดว่าเป็นภาพแบบสัปหลาดที่คุณเคยใส่อ๋อคุณต้องใส่บวกตลอดเวลาให้มันรู้สึกพะเยอตลอดเวลาความสุขวัยเด็กอันนี้มาจากคุณจอร์ดแปดริ้วครับโอเคครับผมเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วล่ะผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าคุณเป็นตัวแสดงแล้วต่อยโชว์อ่ะใช่ครับโอ้โหก็คือทุกรอบต้องเป็นคุณน่ะเป็นเขามันจำมาร์คได้อยู่คนเดียวถูกไหมล่ะตอนนี้ต่อยก็ยังจำผมได้คือไปพยักหน้าก็รู้ละอ่ะเข้าใจก็คือเป็นแบบเป็นนักแสดงเป็นพนักงานคนหนึ่งที่สนิทแหละที่รู้จักแหละแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยรู้จักกับนักภาพหลายๆท่านในช่อง9ครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยทำไมผมถึงจะรู้จักหลายๆคนที่อยู่ในวงการนักพากย์เออนั่นสิก็เลยแบบอยู่ๆคุณก็รู้จักพี่จูนอย่างเงี้ยนะรู้จักแบบหลายๆคนเลยอ่ะใช่ก็มันเหมือนลิงก์กันหมดเลยครับลิงก์กันหมดผมก็แบบเออนั่นสิว่าทำไมคุณเจนี่รู้จักหลายคนอ๋อเป็นที่มาอย่างนี้เองใช่ทำอยู่หลายปีไหมกับละต่อย10กว่าปี10กว่าปีเลยนะครับงานวันเด็ก10กว่ารอบครับผมจนตังเลยอ่ะมีตังเลยล่ะมีครับตอนนั้นเริ่มมีละซื้อ Sega Saturn ซื้อ PS1 ครับผมก็ซื้อได้ครับซึ่งผมโชคดีว่าเด็กๆรุ่นผมยังไม่มีทำกันแบบนี้มากนักในช่วงนั้นนะครับครับช่อง YouTube มันมาเริ่มได้ยังไงฮะช่อง YouTube เนี่ยมาเมื่อประมาณ2ปีครับเพิ่ง2ปีเองฮะแต่ว่าช่อง Facebook มา10ปีอ๋อ10ปีแล้วใช่ครับ Facebook มาก่อนก็คือจริงๆเป็นของเกมนี่แหละTikTok นี่หลังสุดเลยเริ่มต้นก็คือมันเหมือนกับอยากลงอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์เกมอะไรใช่ไหมเริ่มต้นเลยอ่ะคือเริ่มต้นผมลง Facebook ก่อนแต่ลงแต่รูปลงทั่วไปอ่ะลงแต่รูปทั่วไปแล้วผมไม่เอาพวกแนวแบบวิดีโอมาลงแบบว่าลงนิดๆหน่อยๆลงไปลงมาคุณมีสิทธิ์สร้างรายได้คำนี้โผล่ขึ้นมาคุณมีสิทธิ์สร้างรายได้จากพี่มาร์คก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวตกลงวิดีโอมันสร้างรายได้หรอเนี่ย อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเออถ้าเราลงคอนเทนต์วิดีโอให้มากขึ้นก็เลยมันน่าจะดีนะทุกวันนี้อาชีพของคุณที่นี่ก็คือเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรือเปล่าหรือว่ามีอาชีพหลักไม่ใช่มีอาชีพหลักครับผมทำงานจันทร์ถึงเสาร์เลิกงาน5โมงเย็นอาชีพรองก็คือยูทูบเบอร์นั่นแหละยูทูบเบอร์ครับแล้วคือไปถ่ายก็คือเสาร์อาทิตย์หรือว่าจันทร์ช่วงเย็นทุกวันทุกวันอ๋อโอเคผมออกจากบ้านหลังเลิกงานปุ๊บออกจากบ้านไม่มีอะไรในหัวเลยครับลงจงนึกถึงอะไรออกก็ไปเลยครับโทษทีครับมาทำงานลุคนี้มั้ยประมาณนี้ฮะประมาณนี้แต่ว่าผมจะใส่แบบกางเกงสบายๆกว่านี้ครับงานอะไรวะที่มันแต่งตัวได้ยังอ๋อถ้างานหลักผมมีเครื่องแบบงานหลักมีเครื่องแบบใช่ครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ลุคนี้เลยถูกไหมไม่ใช่ถอดหมวกถอดหมวกครับเชฟงานอะไรวะเฮ้ยน่าสนใจละไปเราไปเอ้าไม่ใช่โอ้โหหัวไม่เหม่งบอกไว้ก่อนหัวผมไม่เหม่งนะครับผมใบหนึ่งผมยาวครับเกี่ยวงานเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวกับงานผมผมต้องมัดจุกโอ้โหไม่จริงผมไม่ได้ยินเรื่องของคุณผมเลยนึกว่าทำงานอะไรวะแล้วแบบพี่มันต้องมีเครื่องแบบรอพอก็ทำช่วงคืนทำช่วงวันไม่ใช่ก็เอาเป็นว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับรถยนต์ละกันอ๋อเกี่ยวกับรถยนต์ครับเกี่ยวกับเครื่องแบบมีเครื่องแบบมีรถยนต์ด้วยครับเป็นงานเกี่ยวกับราชการนะครับโอ้โหกับราชการครับรับราชการด้วยไม่ใช่รับราชการวิ่งมาวิ่งรับราชการไม่ใช่รับออกซอยทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นครับโอเคเลยเราไม่ยุ่งเลยนะโอเคครับแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็คือคุณเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำเกี่ยวกับช่องจินนี่เรโทรเกมที่ไปมีทั้งคอนเทนต์เกมครับรีวิวบ้านร้างที่มีเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับอดีต
บ้านร้างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลังๆเนี่ยของเล่นมันเยอะมากคือแบบโอ้โหเจอเยอะเยอะแบบเขาเรียกว่าหลังล่าสุดที่ผมไปถ่ายถึง7 EP ผมไปเจอของแล่ๆแบบเยอะมากครับเป็นของเล่นแถมขนมของเล่นแถมรองเท้าถุงเท้าสมัยอดีตยุค90นะครับที่เก็บไว้อย่างดีหรือว่าละเกะละกะละเกะละกะคือมันเป็นบ้านร้างไปแล้วบ้านร้างไปแล้วแต่ที่ของหลงเหลืออยู่ผมไปเจอเหรียญกลมของคำคำโอ้ไปเจอขนมคำคำนะไปเจอ 3-400 เหรียญโอ้โหเฮ้ยคุณแบงค์เหรียญกลมอีกแล้วเฮ้ยแต่คันบอลทุกคนบาทเลยอ่ะเฮ้ยใบเลเซอร์ก็มีว่ะทุกคนดูดิเหรียญเดียวอ่ะขายกันหลายร้อยหลายร้อยบาทนะครับก็เลยวางไว้ที่เดิมแหละเก็บเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรถ้าผมไม่เก็บมันจะจมลงไปในซากตึกคุณเก็บก็ไม่ผิดไม่ได้มีใครว่าอะไรคุณเข้าไปจุดนั้นแล้วคือคือจริงๆเจ้าของเองก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่พอจะใช้ได้ก็เก็บออกไปก่อนคือไอ้ขนมพวกนี้คุณผู้ชมหลายคนถ้าทานจะเข้าใจนะฮะคำคำกาก้าโดราเอมอนใช่ไหมฮะใช่คือกาก้าผมเคยได้ยินประวัติอันนึงไม่รู้จริงไม่จริงแบบคุณรู้เรื่องกาก้ามันจะเป็นขนมซองที่ข้างในมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะข้าวโพดเหรอเป็นคล้ายๆเป็นข้าวโพดกรอบข้าวโพดกรอบมาแถมของเล่นตัวเล็กๆอยู่ข้างในกาก้าเนี่ยมี3รสใช่สีเหลืองสีเขียวสีแดงครับรสเหลืองนี่คือหวานใช่เขียวคือรสเหลืองช็อกโกแลตเหลืองช็อกโกแลตเขียวคือโคโคนัทเขียวโคโคนัทแดงคือเค็มใช่เป็นรสไก่เขาแดงรสไก่ครับก็รสเค็มเคยมีประวัติว่ามีคนไปบ้านสลัมอ่ะนึกภาพนะสลัมอ่ะที่เป็นทางไม้ๆเข้าไปอ่ะแล้วพื้นเนี่ยคือคำแต่บ้านเนี่ยอยู่บนน้ำคำเป็นชุมชนแบบนั้นอ่ะครับผมแล้วบ้านเนี่ยเขาย้ายออกต้องมีการทำลายบ้านนั้นทิ้งอ่ะเพื่อเอาพื้นที่ตรงนั้นเหลือสักอย่างบ้านเนี่ยออกไปแล้วก็เหลือน้ำคำกับทางเดินแล้วไอ้รถตักดินอ่ะรถตักดินที่เข้าไปจะถมที่อะไรเงี้ยตักขึ้นมาเทตักขึ้นมาเทอ่ะเขาตักแล้วตักขึ้นมาเทอ่ะเขาไปเจอซองคำๆอยู่ในนั้นน่ะคนที่ไปเจออ่ะก็คือคนที่อยู่ในแวดวงนี้แหละครับลุยไปหยิบซองกาก้าครับแล้วก็ไปล้างล้างแล้วก็มารีดแล้วมาโพสต์ขายครับได้เป็นพันใช่ถึงขั้นนะเขาไปขุดกันเลยคือปกติเราจะเห็นว่าเขาขุดหาทองหานู่นนี่นั่นล่อนทองอันนี้ขุดหาซองขนมมันมีแหล่งไหมมีครับตามต่างจังหวัดมีโรงเรียนเก่าๆที่ว่าเขาเปิดมานานๆตั้งแต่สมัยก่อนใต้ถุนโรงเรียนเนี่ยเขาไปขุดกันแล้วมีรายการไปถ่ายทำบ่อยครับผมก็ว่าจะไปถ่ายท่านนี้อยู่เหมือนกันก็คือเขาเป็นนักล่าถุงขนมจริงเหรอแล้วทุกคนรวยนะอาชีพเนี่ยคือเจออันนึงก็หลายตังค์อ่ะบุ้ยถุงนึงประมูลกันยับอ่ะหาไม่ได้อ่ะใช่ครับคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นขยะแต่จริงๆแล้วพวกนี้มันมีคุณค่าทางใจมากๆนะก็ถ้าเราอยู่ใต้น้ำคำขนาดนั้นแล้วขึ้นมาประมูลได้เป็นพันผมก็ว่ามันไม่ธรรมดาล่ะใช่ฮะไม่ธรรมดาล่ะมันเหมือนเป็นน้องกระเพาะปลาผมว่าโอ้โหแล้วกระเพาะปลาก็ส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนสร้างรายได้ให้กับคนที่ไปหาเป็นรายได้เสริมได้เลยครับที่บ้านคุณอ่ะผมเห็นในคลิปอ่ะครับของมันเยอะขนาดไหนฮะตอนนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเยอะจนต้องซื้อตู้เพิ่มอ่ะมันตอนนี้มันวางอยู่ในพวกลังเนี่ยเยอะมากเก็บลายไหนบ้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับของเล่นนะครับสมัยอดีตแล้วก็พวกเกมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยจะเป็นของเล่นซะส่วนใหญ่ของเล่นเยอะมากของเล่นเยอะจนแบบเก่าสุดนี่ประมาณไหนอ่ะสักชิ้น2ชิ้นเก่าสุดล่าสุดที่ไปเจอมาก็จะเป็นแนวแบบยุค70เลยก็มี70 80พวกอะไรอ่ะพวกของเล่นที่แถมตามโรงหนังอีจูกูป้าอะไรเนี่ยสมัยที่ที่มีอีจูกูป้าใช่มั้ยฮะอีจูกูกูป้าไอ้ตุ๊กตาเนี่ยเหรอใช่ครับเป็นตุ๊กตาเป่าปั๊บเพิ่นสมัยก่อนเขาจะไปมีแถมอยู่ตามโรงหนังที่ฉายสะอาดกับแฟบแล้วมาสนุกกับฟองตุ๊กตาเป่าฟองอีจูกูเปิดฝาบีบแล้วเป่าส่งฝาแฟบใหม่พร้อมสแตมป์5บาทแลกฟรีหมดเกษา11พฤษภาคมศุกร์นี้ตุ๊กตาอีจูกูแลกได้ฟรีเมื่อมีฝาแฟบอันนี้จูกูป้าใช่ชื่อนี้เลยเหรอชื่อนี้เลยแล้วหนังชื่อเรื่องนี้เลยเหรอจริงๆใช่ไหมกัมทรครับกัมคุณกัมทรครับกันไลนั่นแหละฮะอ๋อโอเคโอเครู้จักไหมไม่รู้จักคุณอีจูกูป้าแต่ผมจำนึกออกไม่ออกแต่จำได้เป็นตุ๊กตาแก้วสักอย่างป่ะเป็นตุ๊กตาเป่าบับเบิ้ลเด็กโคตรอ่ะเก่ามากโอ้โหโคตรเก่า
มากแล้วมีราคาด้วยครับผมไปเจออันนั้นไปเจออันนั้นไปเจอครับไปเจอคุณแบงค์สภาพดีไหมสภาพขาดตัวหมวกสภาพขาดตัวหมวกไปก็ซื้อมาได้มาอันนั้นดิวมาครับดิวมาเลยดิวมาเลยครับก็มีบางส่วนที่เจ้าของให้เลยก็มีครับเป็นร้านขายมือถือตอนที่ผมไปเจอมีเบื่อไหมฮะเห็นของเล่นทุกวันอะไรเงี้ยเกมเก่าทุกวันมีเบื่อไหมไม่เบื่อนะผมได้เรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของผมในจุดที่ไม่เคยมีมีเอาขนมมากินย้อนอดีตไหมกลัวครับ ไม่มีใครจะไปกินขนมมันเก่าอยู่ๆอยากอารมณ์อยากเคี้ยวบัฟเฟอร์อีทแตกเลยมีเยอะอยู่หลายซองบัฟเฟอร์อีทที่บัฟเฟอร์อีทที่เห็นนี่คือเป็นภาพลวงตานะครับมันเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนะบัฟเฟอร์อีทมันคือแบบฝรั่ง3เม็ดที่เรียงกันในซองครับมันเป็นยุคนึงที่เด็กเนี่ยใหญ่เลยนะเหมือนขนมโยจิยุคนี้ลูกๆประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ครับกินไปปุ๊บเคี้ยวแล้วเป่าเป็นลูกบอลลูนได้อะเอาใหญ่อะมันฮิตมากตอนนั้นอะใช่คุณมีผมเห็นคุณมีเป็นกระตากเลยอะอันนั้นผมทำใหม่คือทำใหม่ทำจากเรซินคุณทำบับเบิ้ลอีขึ้นมาใหม่ใช่เพื่อมันไม่มีแล้วไงคือไอสิ่งเนี้ยคือมาคุยว่าเฮ้ยขนมมันเป็นรูปทรงนี้นั้นนี้เด็กๆก็งงมันยังไงอะรูปทรงไหนไม่รู้แล้วก็เราทำขึ้นมาเพื่อที่ให้เด็กๆได้ดูว่าสมัยก่อนบับเบิ้ลอีเนี่ยมันรูปทรงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณกำลังตัวเป็นมิวเซียมอยู่นะฮะเด็กๆคุณจะถือไปอย่างเงี้ยเหรอไอ้โหนี่คือบัฟเฟิลอีทผมไม่ได้ทำบัฟเฟิลอีทอย่างเดียวผมทำยูโรเซตด้วยขนมยูโรเซตเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นช็อกโกแลตไปกันใหญ่แล้วมันมีทั้งแท่งนะครับมีทั้งทรงเหลี่ยมทรงกลมยูโรเซตผมพอนึกออกอยู่ในถาดตอนนั้นผมได้ถาดมาจากคุณปอยูโรปอยูโรผมเอาถาดเนี่ยไปเทียบแล้วก็ไปทำชิ้นขนมปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะจำลองนะครับทำยังไงฮะก็ทำจากวัสดุอะไรทำจากเรซินก็คือให้ปั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็หล่อขึ้นมาใช่ผมไม่ได้ทำเองมีทีมงานแต่คุณไปไกด์เขาว่าลักษณะอย่างนี้นะสีสันอย่างนี้นะใช่จ้างทำเลยว่าง่ายจ้างครับเท่าไหร่ผมก็ทำทำมากี่ชิ้นอะทำมาเยอะแล้วตอนนั้นก็คือแจกจ่ายอย่างเช่นคุณปอยูโรอย่างเงี้ยผมก็ให้ไปชุดนึงแล้วก็มีเหมือนน้าต่อยเซมเบ้เพจทำให้ชินก็เคยเอาไปทำคอนเทนต์ซึ่งอันนั้นก็คือจากที่ผมนะครับทำเก็บเองหรือทำมาจำหน่ายหรือทำอะไรไม่จำหน่ายผมให้อ๋อครับผมไม่จำหน่ายยูโรจอยนะครับยูโรเซ็ตยูโรเซ็ตกับยูโรจอยขนมเหมือนกันขนมเหมือนกันใช่แต่ของเล่นไม่ทำใช่ไหมของเล่นเก่าใช่ครับของเล่นนี่เก่าแต่เล่นแต่ขนมมันไม่ทรงตัวแล้วมันสลายไปตามกาลเวลาเป็นผงซะส่วนใหญ่ก็เลยทำขนมจำลองว่าให้เห็นว่าเนี่ยขนมจริงๆเป็นแบบนี้ใช่ครับมีอะไรอีกไหมที่ทำขึ้นมาอีกมีอะไรไหมก็โอนาย่าทำยังคอนพับคือคอนพับแบบคอนพับคอนพับแบบถาดที่เป็นแบบถาดแล้วเป็นแบบกระเหลืองอะอร่อยนะคอนพับอร่อยมากใช่กินจนดูดนิ้วอะอร่อยคอนพับอร่อยคอนพับนี่คือตอนนั้นคือให้ทำเป็นแบบเป็นยาวๆใหญ่ๆ3ชิ้นผมจำได้ตั้งๆอะใช่เรียงเป็นพับแล้วเราก็ลูดถุงออกมาปุ๊บเป็นถาดออกมาใช่ชิ้นใหญ่มากมี3ช่องกินตอนเล่นเกมตอนเด็กเลยร้านเช่าใช่แต่ก่อนเข้มข้นมากคุณก็ทำเหรอทำครับเดี๋ยวแต่ก่อนเข้มข้นมากแล้วทำไมสมัยนี้ทำไมจางเหรอก็อร่อยอีกแบบนึงอร่อยใช้คำบีทำคอนพับด้วยคอนพับครับโดเรมอนทำไหมช็อกโกแลตโดเรมอนมีขนมอยู่ขนมจริงๆของมันเลยอ่ะยังมีอยู่ครับยังไม่ฟอกเป็นช็อกโกแลตไหมเป็นช็อกโกแลตครับแต่มันจะเป็นของโกโก้บีสลาไม่ขึ้นหรอตอนนี้มันอยู่ในแพ็คถุงแล้วก็เป็นลูกๆยังมีอยู่ครับยังมีแต่ว่าขนมมันจะใกล้เคียงกับตัวของยูโรเซตที่มันเป็นทรงกลมเล็กๆมันจะมีอันนั้นก็สามารถเอามาทดแทนได้เหมือนกันครับโดราเอมอนนะโอ้โหโดราเอมอนอุ้ยคุณทำขนมเยอะมากเลยอ่ะครับซิก้าจะซิก้าจับซิก้าได้ไหมยาวๆอ่ะอร่อยมากปัจจุบันนี้กินจนฟันผมหักชิ้นแรกกับซิก้าเลยแหละปัจจุบันนี้ทางโอเดียงย่าก็ทำอยู่เฮ้ยมีเป็นแท่งยาวๆอ๋อแต่เขาไม่มีช็อกโกแลตเลยมีสิจริงเหรอมีเป็นช็อกโกแลตอันไหนวะเนี่ยมีผมไปที่พิพิธภัณฑ์ของคุณแซมก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่เป็นยาวๆแต่ผมยังไม่เห็นเลยแต่ไม่ได้ซบหรือรู้สึกจะส่งออกนะอ๋อเหรอส่งออกครับมีซิก้าแล้วมีอะไรขนมเก่าๆมีอะไรจำได้ไหมมีขนมอะไรบ้างเยอะนึกหน่อยช่วยนึกหน่อยเยอะครับสมัยก่อนขนม90น่ะขนมที่แบบขายแล้วมีอะไรบ้างปาร์ตี้ที่จัดมาอยู่ในกวนไหมอยู่ครับปาร์ตี้อยู่นะแต่ก่อนขนมเนี่ยเกือบประมาณ 80% แถมของเล่นหมดเลยครับอ๋อจิกกะดี้จิกกะดี้ซองชมพูผมมีอยู่ที่บ้านมันเรียกอะไรนะมันเป็นรูปนกป่ะรูปแมวรูปนกไม่ใช่รูปแมวรูปนกใช่ไหมจิกกะดี้ผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่จิกกะดี้นะจิกกะดี้เก่าเก่ามากครับผมอะไรฮะคำหรอพูดไปแล้วลิงโก้สตาร์อ๋อเป็นสายนิ้ว
ลิงโก้ซาใส่นิ้วได้เค็มๆใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะแถมเป็นการ์ดเล็กๆใบเล็กๆเป็นแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็นิยมเก็บกันผมก็ไปเจอในบ้านล้างหมดเลยพวกเนี้ยมันมีอันนึงอ่ะที่ผมชอบกินเด็กๆแล้วมันมาแป๊บเดียวเว้ยทำจากเผือกกรอบๆอะไรฮะนึกออกป่ะเป็นซอง5บาททำจากเผือกนะกรอบๆแล้วชื่อแปลกๆหายไปแล้วแต่อร่อยมากแถมของเล่นมั้ยไม่แถมอ๋อไม่แถมฟังโก้ฟังโก้ฟังโก้มีๆใช่เลยฟังโก้อร่อยมากผมชอบแต่แม่งเจ๋งมากไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะมันรสชาติมันไม่เหมือนอะไรเลยนะมันของมันเลยนะฮะฟังโก้ฟังโก้แถมนะมีแถมหรอแถมสมัยก่อนมีแถมเพราะมันต้องสู้ใช่มั้ยถ้ามันไม่แถมมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ในเครือเดียวกันอ๋อๆพวกฟังโก้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีของฟังโก้ชื่อนี้ผมแบบอยู่ในร่องเลือดสมองของคุณพี่คนนี้มากฟังโก้ใช่ผมชอบกินมันรสชาติไม่เหมือนอันอื่นเลยอ่ะมันเป็นเผือกผมจำได้มันเผือกถุงเท้ารองเท้าคุณเก็บมั้ยก็เก็บครับเก็บครับแต่เก็บเนี่ยถ้ายังไม่ครบพาร์ทเพราะว่ายังไม่ได้เน้นเท่าไหร่ถ้าครบเนี่ยจะเนี่ยฮะคุณต่อเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยอ๋อนี่คุณต่อฮะอันนี้คุณต่อเก็บครบเลยโอ้เก็บเป็นของเล่นทุกอย่างที่แถมของเล่นรองเท้าอะไรต่างๆครับถ้าสายนี้วันนี้ก็มีนักสะสมมาเยอะถ้าสายนี้มันต้องแบบเดี๋ยวนะของพวกนี้จำได้ไหมมันคืออะไรชิ้นแรกเลยอ่ะส่วนใหญ่ปลาจาป่ะครับต้องถามคุณต่อชิ้นแรกจำได้ไหมครับก็จะเป็นพวกแพนครับแพนครับอ๋อแพนของปลาจาปาจาใช่ไหมแผ่นปาจาผมจำได้ป่าเอ็กซ์ให้ทำมาโชว์ไอยานเชื่อนะยานเนี่ยโซเซ่ป่ะจรวดเอ็กโซเซ่ครับอันนี้หายากหายากจรวดเอ็กโซเซ่นี่คือเป็นจรวดที่วางที่พื้นแล้วเอาเม็ดยาใช่เม็ดยาใส่เข้าไปใต้จรวดแล้วเอาน้ำเทใช่จรวดน้ำแล้วอยู่ๆจรวดก็พุ่งขึ้นไปใช่น้ำจรวดน้ำผมจำได้ว่าเด็กๆผมเคยเล่นแต่ลืมสมองมากแต่แบบหายากอันตรายสัตว์อันตรายมากเพราะยานั่นคืออะไรก็ไม่รู้แล้วเด็กเล็กๆอย่างผมเล่นน่ะมีเผลอกินก็เป็นไปได้อ่ะแต่ผมไม่ได้กินนะแต่ผมรู้มันต้องใส่ใต้กระหลวดเป็นเม็ดฟูเป็นเม็ดฟูครับแล้วมันพุ่งสูงมากนะแล้วมีเด็กกินเสียชีวิตด้วยใช่ป่ะใช่ครับแล้วเป็นข่าวแล้วเป็นข่าวแล้วเลิกก็เลยหายไปเลยใช่มันเลยกลายเป็นของเล่นที่แบบโคตรหายากมันหายากมากนะมันหายากมากฮะอันนี้ไอ้ขึ้นมาอีกยุคนึงไอ้ตัวดูดอ่ะเราเรียกว่าอะไรนะเหมือนยางอ่ะแล้วแช่น้ำแล้วมันจะโตอ่ะผมจำชื่อมันไม่ได้อันนั้นก็ทันเหมือนกันทันเหมือนกันมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างแต่รุ่นผมอ่ะที่ impact สุดที่เคยซื้อตอนนั้นก็คือเป็นจิงโจ้เหมียวต่อยมวยแต่นี่น่ารักเลยอ๋อแล้วเวลาเล่นแล้วก็คือเอามือเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ต่อยกันกดนิ้วโป้งใช่นิ้วโป้งกึ๊กใช่ใช่อันนี้ impact มากคืออันนี้ไม่ต่อยไม่ได้ต่อยกับหมายถึงว่ามีตัวเดียวกันแกล้งเพื่อนใช่แต่มันจะมีอีกรุ่นนึงเป็นนักมวยต่อยกันมีต่อยมวยก็มีต่อยมวยก็มีอ่ะต่อยกันซึ่งมันน่าจะเอาแบบมาจากญี่ปุ่นผมก็เห็นของญี่ปุ่นอยู่ใช่มั้ยแบบญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าไอ้จิงโจ้ต่อยเนี่ยก็ของ Nintendo ป่ะมันออน Nintendo เป็นกันไกเนาะแล้วก็มีอีกชิ้นนึงที่อันนี้ก็ฮิตเหมือนกันก็คือเป็นแป้นชูดบาร์มันจะเป็นกดปึ้งๆมีเลขขึ้นแล้วกดลองวัดปั๊กอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้แล้วผมไปเจอในบ้านล้างมาคุณเจอในบ้านล้างใช่คือผมไม่เคยมีชิ้นนี้นะไอ้ที่มันดีดๆเนี่ยแล้วผมไปเจอร้องถึงก็ร้องทุกคนสภาพสวยเลยสวยเลยกริบเลยจบเลยแพงด้วยก็ขายกันสูงอยู่ครับราคาสูงอยู่แล้วใครดิใช่ใช่วืดสีอ่ะสปริงอ่ะแล้วแม่งแบบวืดไปเงี้ยวืดไปเงี้ยใช่ใช่เอาไม่ได้ละเก่าจัดเลยสปริงสายลุ้งสกายฮูปทีมีเสิร์ฟกูตายแล้วมึงทีมีเสิร์ฟในการเตะด้วยอ่ะมึงไม่รู้จักสักอย่างหมุนติ้วๆสกายฮูปโอ้โหใช่ลงบันไดเองเลยเด็กโฆษณาลงบันไดคือลงเองโอ้โหว้าวอ่ะแต่ก่อนว้าวแล้วก็มีตัวที่เป็นเชือกปีนกำแพงได้ใช่ๆๆอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้กล่าวชื่อเองแต่ก่อนคือถ้าเจ้าไหนไม่แถมนี่อยู่ไม่ได้ในตลาดใช่มั้ยต้องแถมแล้วก็ชิงไหวชิงพริบกันในช่วงที่เราดูการ์ตูนหลังเลิกมาใกล้เปิดเทอมเราก็จะเจอโฆษณาพวกนี้แล้วรองเท้ามีกี่เจ้าอ่ะคุณที่มันแถมอ่ะมีของเยอะขอคนนึงนิดนึงยี่ห้อแปลกๆก็มีนะขอนิดนึงขอชื่อหน่อยคาสันแถมแน่นอนคาสันแน่นอนคาสันแต่บาจาแพนสู้กันSCS SCS เด็กๆ SCS ครับ SCS นะ S ตัว H ใช่อะไรอีกมีอะไรนันยางก็แถมมั้ยนันยางก
นันยางก็แถมอ่ะแถมอ๋อเขาสู้อ่ะนันยางก็สู้อ่ะแต่แถมผมจำได้ว่านันยางจะน้อยกว่าคนอื่นหน่อยนันยางมันตอนผมจำได้ว่าผมเข้ามัธยมแล้วแต่ตอนเด็กผมใส่อันนั้นนะ BM 2000 Turbo ใช่มั้ย BM 2000 Turbo ครับเออได้มั้ยของเล่นตอนนั้นได้มาก็หายหมดนะเพราะว่าไม่ใส่ใจเลยอ่ะครับไม่สนใจเลยเท่าไหร่แต่ว่าได้มาก็เล่นแต่จำได้ว่าเล่นจำนี่ก็ได้มั้ยไม่รู้เล่นเพื่ออะไรครับก้อนดำๆเล็กๆวางที่พื้นเอาไม้ขีดจุดแล้วอยู่ๆก็มีเหมือนเหมือนเท่าอะไรนู้นพุ่งมาเราก็ใช่นั่นแหละไม่เล่นทั้งสติเนี่ยหรอไหมคือผมอะใช้ความว่าดวงไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะแถวบ้านผมก็มีผู้หญิงผมว่าเป็นลูกผู้ชายคือในบ้านผมมีเป็นผู้ชายคนเดียวและแถวนั้นละแวกนั้นก็เป็นเด็กผู้หญิงซะเยอะผมมีนะส่วนตัวนะหนังสือเรียนผมสปช.เล่มหนาขนาดนี้เปิดเข้าไปเนี่ยเล่มจะปนๆหน่อยเพราะว่ามันมีระยะอยู่ข้างในเป็นชั้นๆตุ๊กตากระดาษโอ้โหที่มันแผงแล้วแงะออกมาเป็นแบบช่องอ่ะเจาะช่องอ่ะแงะตัวนี้ผู้หญิงใส่ไปเสื้อตัวนี้ราตรีเสื้อเที่ยวถุงเท้าแล้วก็เป็นกระดาษหนีบให้หนีบกับฟิกเกอร์ที่มันเป็นแผ่นๆอ่ะเล่นไหมเล่นไหมเล่นไงคุณนี่เป็นเล่มเลยโอ้โหวันนี้เล่นสุดแรงเลยละไงวะนี่เรื่องจริงเหรอจริงโอ้ยคุณเราเล่นคืออะไรสมุดกลางปุ๊บเอาไอตัวโมเดลที่เป็นตัวคนออกมาก็จะใส่ชุดเหมือนแบบมันจะไม่โป๊หรอกมันจะไม่ถึงบิกินี่นะมันจะเป็นชุดแบบเหมือนกับเป็นกอกถึงเป็นเอวเงี้ยแสกอ่ะแล้วก็อ่ะเอาชุดราตรีมาใส่ก็ทาบกันใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้กระดาษที่มันเป็นเลยออกมาบีบให้มันรัดหัวท้ายแล้วก็มันเดินอ้าววันนี้จะไปไหนเหรออย่างนี้เลยเหรอเล่นจริงๆเอาจริงผมเล่นจริงภาคด้วยนะภาคด้วยโอ้โหเริ่มแรกกับสามทีคนอ่ะวันนี้ไปไหนนะเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวมาชีตัวเองเด็กเหมือนจะเล่นอย่างนี้จริงเพราะว่าผมคิดเลยกูเป็นเปล่าตอนนั้นผมคิดคือเป็นเปล่าอ่ะมันจะมีช่วงที่กระดาษที่เป็นแนวผู้หญิงอย่างเงี้ยนะฮะฮิตมากๆใช่ฮิตจนกระทั่งนะครับขนมโดราเอมอนนำมาแถมเป็นของอภินันทนาการคือเป็นแบบนี้แหละฮะเป็นชุดแบบนี้แต่เป็นแบบเซนเซย่าแล้วมีชุดเกาะกระดาษห่อกระดาษเนี่ยนะใช่เป็นชุดทาบเลยนะเป็นชุดทาบเลยไม่เคยเห็นเลยจับไม่ได้เลยมีด้วยเหรอนับชิ้นได้ในประเทศครับคุณมีป่ะมีครบป่ะผมมีมันมีแค่ชิ้นเดียวเฮ้ยอีกชิ้นนึงอยู่ที่คุณปออยู่โลกมันคือชิ้นเดียวหรือว่ามีเซนตัวเดียวหรือว่า5ตัวหรือยังไงมันจะมีอยู่ด้วยกัน1ตัวมีเกาะต่างๆให้ใส่เข้าไปคือเซย่าตัวนั้นคือเซย่าเหรอใช่มันไม่ใช่เซย่ามันเป็นอาร์ตเป็นลูกคนเป็นหน้าใครก็ไม่รู้ใช่เป็นลูกคนโอเคโอเคแต่ว่าแถมมาจากโดราเอมอนแน่นอนครับเฮ้ยนี่ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยปกติโดราเอมอนถ้าเป็นอภินันทนาการเขาจะพกแนวโปสเตอร์หรือกระดาษส่วนใหญ่แต่อันนี้คือเป็นยุคแรกเลยที่เขาใช้นี่โหดอันนี้โหดเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่ายุคสมัยที่สมัยก่อนเนี่ยฮิตจริงๆครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมเนี่ยผมมาเริ่มรู้ตัวเองว่าผมไม่ใช่จากไอ้กระดาษนี่แหละตอนนั้นมันจะมีที่ออกมาแล้วผมรู้สึกผมชอบเล่นถ้าจำได้ครับแผ่นกระดาษสีขาวแล้วมันจะมีกระดาษแถมมาเล็กๆแล้วเราจะวางตามจุดและจุดมันจะมีเส้นลากไขว้กันไปถึงจุดหนึ่งลากไปจุดหนึ่งและฝั่งตรงข้ามก็จะมีกระดาษที่ปิดไว้อีกชุดหนึ่งแล้วก็เราก็จะลากไอ้กระดาษของเราทีละหนึ่งชิ้นเนี่ยไปตามเส้นจนไปทับกันแล้วก็เปิดของผมเป็นรถถังของมึงเป็นทหารครับกูชนะชนต่อไปเรื่อยจนเจอธงจำได้ไหมยุคที่เราไม่มีอะไรเล่นกันนั่นเองไม่รู้ว่ามันคือเกมมันเรียกว่าอะไรแต่ผมจำได้เด็กมากๆแล้วพอทับธงได้คือเราชนะเลยใช่ครับแถวบ้านเรียกบอลวิโดหรืออะไรไม่รู้จักไม่ได้คือด้วยความที่ว่าเด็กสมัยก่อนอาจจะเรียกคนละแบบไม่เหมือนกันแต่จำได้ว่ามันจะมีตอร์บิโดมันที่ใหญ่ที่สุดแต่ตอร์บิโดเนี่ยจะแพ้ทหารช่างซึ่งเล็กที่สุดไอทหารช่างเนี่ยถ้าเปิดมันชนคือไอตอร์บิโดเนี่ยชนทุกอย่างได้หมดเลยแต่พอมาเจอทหารช่างซึ่งเป็นคนที่ฝั่งทหารช่างมันต้องนิ่งๆไงมันจะมาชนกูบอกว่ามันชนกูบอกว่ามันมีทางแยก2อันไงกูจะชนซ้ายชนขวาแม่งไปชนซ้ายปุ๊บเปิดมาทหารช่างไอ้ทหารช่างอะไรเงี้ยคือแบบใช่เลยอ่ะสนุกนะเก่าสนุกมากสนุกมากสนุกมากแล้วผมอ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำเกมเองครับผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะมีโมเมนต์อย่างนั้นทำผมทำอยู่แล้วสมุดเรียนอ่ะวาดรูปสมุดเรียนที่เป็นกระดาษขาวๆอ่ะใช่ตารางอ่ะสมัยก่อนอ่ะแล้วก็หรือไม่ก็กระดาษฟูลสแครปครับคำนี้คำสุดท้ายที่ยินกันเมื่อไหร่กระดาษฟูลสแครปกระดาษฟูลสแครปเป็นกระดาษใหญ่ๆ
ที่ต้องไปทำรายงานแล้วก็ต้องไปซื้อที่สหกรณ์ใช่แพงชิบหายใช่ใหญ่มากแล้วแบบโอ้ต้องแบบห้ามย้ำกระดาษเนี้ยคือแบบสักสิบสุดๆโอ้คุณต้องเขียนแบบคำนำแบบต้องแบบลายมือใช่ใช่แล้วก็มาทำเกมนั่นแหละผมทำอะไรวะตอนนั้นผมทำบันไดงูผมมีบันไดงูนะครับผมผมทำบันไดงูเองแล้วก็เนี่ยบันไดงูเนอะทอลูกเต๋าอ่ะแล้วก็ผมทำเกมฆ่าพลังเองเว้ยครับเป็นแบบเดินตามเป่ายิงฉุบมีฆ่าพลังอ่ะครับเป่าฉุบก็มีครับเป่าฉุบมีในฮิตแน่นอนเออเป่าฉุบเล่นไงเป่าฉุบเล่นไงมันจะมีเกมที่เป่ายิงฉุบแบบเหมือนวัดพลังอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นการ์ดป่ะไม่ใช่ก็วาดเป่าเลยเป่าเลยก็วาดรูปนี่แหละฮะใครเป่ายิงฉุบโจมตีก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะสั่งกดขึ้นมาโอ้ใช่ได้ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไอ้สูตรนั้นน่ะถ้ายังอยู่นี่โคตรเลยค่ามีค่ามากเออผมโคตรเลยแม่งโคตรเลยค่าเลยจำไม่ได้นะว่ามันเล่นอะไรตอนนี้เราคิดแต่มันทำให้เรารู้ว่าคือคนญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยพอเด็กมันเจออย่างเงี้ยเขาส่งเสริมเลยนะครับพัฒนาต่อเลยโอ้ยมึงมาเลยมึงเข้า Nintendo เลยแม่งมาเป็นเกมของเล่นพอขึ้นมาจนเขาแม่ง20ปีเขานำเราแบบโหดมาก30ปีใช่ไหมคือทุกวันนี้คือคาแรคเตอร์เขาเกมเขาการ์ตูนเขามันแข็งแกร่งแบบมันทั่วโลกเนอะวันพีซดราก้อนบอลขายได้แบบอาจารย์อยู่เฉยแล้วว่าต้องทำอะไรแล้วอ่ะเป็นพันล้านอ่ะใช่ไหมแต่ของเราแบบมันพึ่งเสียดายของเรามันมีแบบตอนนั้นมันเจริญแบบนั้นแม่ตอนนี้คุณกับผมก็จะเป็น CEO แบบเล่นสายเกมแล้วได้ใครไม่รู้ครับผมเดี๋ยวต้องมานั่งเปิดร้านเกม 3-4 เครื่องอยู่ก็เรียกว่าเป็นความฝันของเด็กแต่ละคนในวัยเด็กด้วยแหละว่าการรองรับต่างๆมันยังไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้จะเยอะขึ้นยุคนาฬิกาจำได้ไหมใช่นาฬิกาเกมใช่เคยเล่นไหมเคยสิครับคาซิโอคาซิโอรถแข่งside ใครใส่มาโรงเรียนนี่มึงไม่ต้องดูเวลาล่ะยืมด้วย2ปุ่มอ่ะซ้ายขวาใช่ติ๊กตับติ๊กตับแม่งแค่นั้นน่ะเล่นทั้งวันตายแล้วเปลี่ยนแล้วเสียงมันดังตื้อตายแม่งเปลี่ยนมือนาฬิกาคาซิโอเด็กมุงกันด้วยนะโคตรโหดคือเค้ามามุงดูกันแบบว่าตอนนั้นเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากเพราะว่านาฬิกาตอนนั้นเล่นเกมกันคือถ้าใครเล่นเกมได้นี่คือเฟี้ยวสุดนาฬิกาเล่นเกมอะตอนนั้นน่ะผมไม่มีปัญญาซื้อผมมีนาฬิกาแต่นาฬิกาแบบถ้าพูดในสมัยนี้นาฬิกาตลาดนั้นน่ะไม่ได้อะไรการ์ตูนโม่แต่แบบไอ้คาซิโอแบบโอ้ตอนนั้นแบบโอ้แม่งก็ไม่รู้ยังมันแพงแพงมากแล้วถ้าจำไม่ผิดมันมี2ภาคนะผมจำไม่ได้ว่ามี2เวอร์หรือเปล่าว่ามันออกมา2ตัวนาฬิกาใช่ไหมฮะนาฬิกาบานเลยครับออกมาเป็นจริงเหรอโอ้เยอะ10โอ้ผมมีอ่ะหลักๆที่บ้านผมมีตอนนี้อยู่ประมาณ8ตัวไม่เป็น3ช่องนะถูกไหมซ้ายขวาแค่นั้นเองครับมันมีเล่นความเร็วด้วยมันมีหลายเกมอ๋อมีหลายเกมด้วยมีรถแข่งมีแอโรบาติกมีเอกพาณิชย์โอ้เยอะนะมันเยอะมีหลายเกมมากไม่ทันเลยครับผมไม่ทันไม่รู้เพราะว่าโรงเรียนผมไม่รวยโรงเรียนผมไม่รวยมีไม่กี่ตัวหรอกที่ใส่มาครับเออประมาณนั้นแต่ตอนเกมที่ฮิตจะเป็นรถแข่งรถแข่งจะฮิตที่สุดใช่รถแข่งนาฬิกาจำได้ว่ารถแข่งนาฬิกาแม่งโคตรโหดมากใช่ครับมันมีข้อมตลับคุณเคยตลับแรกที่ซื้อจำได้มั้ยตลับไหนตลับแรกที่ซื้อเองอ่ะตลับที่ซื้อเองใช่มั้ยจำได้มั้ยซุปเปอร์มาริโอเวิลด์ซุปเปอร์เลยเหรอครับเครื่องอ๋อหมายถึงว่าตอนช่วงเด็กใช่มั้ยช่วงเด็กผมไม่มีโอกาสได้มีฮะอ๋อแต่ว่าผมมีอีกทีก็ Sega Saturn แล้วฮะโอเคแต่ว่าตลับแรกคือซุปเปอร์เลยใช่ครับมีเครื่องเหรอตอนนั้นก็มีเริ่มมีกำลังละอ๋อคุณเริ่มมีกำลังตั้งนานแล้วพวกคุณทำงานตั้งแต่เด็กอ่ะคุณมีกำลังก่อนเพื่อนเลยอ่ะก็โชคดีเรียกว่าโชคดีแล้วกันได้ทำงานกับทางทีมงานนะต่อยเซมเบ้แล้วก็ช่อง 9ผมทำอยู่ประมาณปีนึงแล้วมีปัญหาไหมเสียบทีวีเล่นเกมที่บ้านพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่ะมีไหมไม่มีโมเมนต์นั้นไม่มีแยกทีวีกันดีไหมยังใช้ทีวีที่อยู่ตรงโต๊ะกินข้าวอยู่ก็รวมกันถูกปะล่ะรวมกันสามทุ่มต้องให้แม่ดูช่องเจ็ดละครสามทุ่มแม่ไม่อยู่แล้วแม่นอนแล้วเอาจริงเหรอเป็นเวลาของเราโอ้คุณโชคดีของผมนี่อย่าให้เห็นเสียบเกมนะกูโดนทันทีครับเกมคือแบบเลวร้ายอ่ะสำหรับผมเกมคือเลวร้ายอ่ะหลังเล่นเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมฮะคอนตัมเทลิวิชั่นAlways turn here for quality products that enhance the quality of your life. Quantum Television. Choose wisely. Live well. เบื่อไหมครับที่เวลาคุณทอดไข่ทั้งติดกระทะแล้วแสงจะเละเทะแบบนี้อ๋อเดี๋ยวตอนเด็กใช่ผมเลิกทีไรผมจะต้องมาเจอไม่มีอะไรดูโอ้สาระ3 5 7 9ใช่ดูแค่นั้นแหละ
ควอนตัมไปเลยแล้วผมจะชอบดูตกปลามากๆเลยตกปลาตอนคือมันเป็นคลิปขายของแหละใช่แต่มันเหมือนให้ความรู้อ่ะนั่นแหละโอ้ตอนนี้ตกปลาอยู่ที่ออสการ์นะมันดีมากเลยดีมากเลยอ่ะรอบตัวนี้นี่สุดยอดไปเลยใช่อย่างนั้นเลยภาพจำผมเป็นอย่างนั้นก็คือยุคสมัย Final Fantasy 7ตอนนั้นยุคนั้นเลยเคยโดนตีหน้าร้านเช่าไหมหลบได้ผมไม่พ้นผมโดนกำลังเล่นอยู่เลยอ่ะมาข้างหน้าแล้วแบบเจ้าของร้านมาสิอย่างเงี้ยคือเหมือนรู้อ่ะสิอย่างเงี้ยแล้วมองไปหน้าปุ๊บเหมือนไอประตูรั้วดึงใส่กันแง้มนิดนึงคือเขาก็แง้มนะให้มันไม่กว้างนะให้แบบเป็นรูแบบพอเด็กรอดอ่ะจะเห็นหน้าตอนนั้นคุณตาผมอยู่เงี้ยตอนนั้นเราที่กำลังตังก็ไม่จ่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนั้นอ่ะเป็นของเล่นครับคือเสือกันอ่ะใครเล่น2จอยอ่ะกูต้องแจมตลอดอ่ะเล่น2คนได้ขอแจมด้วยนะป่ะเดี๋ยวบอกทางไปบอกทางหลายโค้ดอีกแล้วผมก็เดินออกมาแล้วแบบคือเหมือนรู้ว่าพอเดินมาปุ๊บสเต็ปเป็นเงี้ยคุณสมมติประตูอยู่นี่นะครับแล้วตาผมยืนอยู่ไงนะครับคือวิ่งอ่ะคือวิ่งเลยอ่ะเพราะไม้อยู่ในมือเขาแล้วอ่ะคือการเล่นเกมในยุคนั้นคือแบบเหมือนกูไปดูบุหรี่อ่ะเหมือนกูไปดูบุหรี่ไปแดกเหล้าอ่ะเกมสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เองคือไม่รู้ว่าเด็กที่เกมแบบนี้โตขึ้นไปเขาจะไปเป็นยังไงเขาจะเป็นอะไรแล้วก็คือไม่เขาไม่มีตัวอย่างเลยนะครับเขาก็เลยเป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้าเด็กติดเกมแบบนี้โตขึ้นไปเขาจะกลายเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่ตอนนั้นมีข่าวด้วยในแง่ที่ไม่ค่อยดีนะก็ทำให้ผู้ใหญ่เขาเป็นก็ด้วยนั่นแล้วก็ผ่านการเวลามาแล้วก็ไม่ว่ากันว่ามันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่แบบโหดมากจากที่แบบไม่รู้มีอะไรเลยแล้วอยู่มามีเกมเสียบทีวีได้อะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าปัจจุบันที่เล่นเกมเด็กที่เล่นเกมสมัยก่อนก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะนะฮะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดครับนะในเรื่องของการ์ตูนก็ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงว่าให้ดูการ์ตูนแบบแต่ละการ์ตูนก็เด็กโตขึ้นมาจะเป็นยังไงเหมือนที่น้าต่อยเคยบอกเอาไว้นะครับโอ้โหผู้ชมผมหงายดูเลยตอนนี้ถ้าเป็นออร์แกไนเซอร์แบบมืออาชีพนะนี่คือพังพินาศเลยนะคือเราคุย5โมงจบ6โมงครับเนี่ยล่อไป6โมง40นะฮะคุณพาครับเราเลยเวลามา40นาทีฮะผมขอโทษคนแข่งเราเพราะแข่งเกมด้วยขอโทษจริงๆมันแบบมันคุยมันแบบมันโอ้โหเพลินแบบหยุดไม่ได้อะคือผมต้องบอกว่าถ้าคุยเนี่ยอันนี้ขนาดยังไม่รวมเรื่องที่ผมไปบ้านร้างนะถ้ารวมหลายๆ EP ด้วยกันนี่ผมบอกก่อนว่าจ่อไม่ได้จ่อไม่ได้เลยบอกว่าผมกูจะนี่เราเจอกันตามงานมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่เคยมีโอกาสนั่งคุยแบบซีเรียสจริงจังแบบนี้นะครับผมแล้วเพื่อจังหวะอันนี้เราจัดงานที่มันเป็นเจ็ดวันเนี่ยผมก็เลยอ่ะมีหน้าเขาลอยมาคนหนึ่งก็เลยชวนกันเข้ามาที่นี่กับอาร์ตทอยสมัยใหม่กล่องจุ่มนู่นนี่อะไรเงี้ยฮะปัจจุบันก็หลายๆพื้นที่นะผมไปสำรวจในแต่ละที่อย่างเช่นตลาดไม่ว่าจะเป็นตามต่างจังหวัดแต่ผมจะไปกับคุณจอร์ดบ้างไปกับพี่จูนบ้างแต่ละพื้นที่ก็จะมีการนำของเล่นอาร์ตทอยเนี่ยไปแซมอยู่แต่ละพื้นที่ซึ่งตอนนี้ก็คือได้รับความนิยมมากๆนะครับเรียกว่าราคาเนี่ยก็มีตั้งแต่หลักสิบเลยนะครับจนไล่ไปถึงหลักแสนก็น่าจะมีหลักหมื่นก็ไม่คือหลักหมื่นเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็คือได้ความนิยมค่อนข้างสูงวันนี้นะฮะโอ้โหเต็มๆเลยครับอาจจะมีหลุดๆหลายเรื่องเชื่อว่าวันนี้น่าจะกระตุกลิ้นชักที่ถูกซ่อนไว้ในร่องลึกของทุกท่านที่ได้ดูนะแต่ละคนอาจจะแบบไม่ได้ยินคำบางคำนานมากๆผมก็โอ้หลายๆคำที่เกิดที่วันนี้ก็มันอยู่ในสมองลึกๆของมันได้คุยกันก็ถือว่ารื้อฟื้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับมาจากพระประแดงเลยเก่งใจมากขอบคุณมากท่านเลยนะฮะที่รู้จักผมนะครับแล้วก็ตามมาจากเพจนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆด้วยใจเลยอ่ะขอขอบพระคุณครับจินนี่เลยพอเกมครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่เลยครับคือการสัมภาษณ์นะฮะจินนี่เลโทเกมนะครับผมช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะฮะที่เรียกได้ว่ามีความตั้งใจนะครับผมมีแพชชั่นสูงมากๆครับกับการระลึกถึงอดีตที่พวกเรานั้นโหยหานะครับผมสำหรับวัยรุ่นยุค90นั่นเองนะฮะเขามีความตั้งใจครับในการจะไปสถานที่ต่างๆหรือฟื้นความทรงจำของพวกเราที่หายไปในอดีตให้กลับคืนมานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณจินนี่เลโทเกมด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับผมนะฮะมาสัมภาษณ์ในงานของเรานะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆแง่ร็อกเกอร์ได้ระลึกความหลังกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มีความสุขมากๆเลยนะฮะขอบคุณอีกครั้งนึงครับเจอกันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับจากใจจริงครับติดตามแง่ร็อกเกอร์กันไปเรื่อยๆนะจ๊ะผมจะพยายามทำ
คอนเทนต์ต่างๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะกลับมาเล่นเกมเร็วๆนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับงานล็อกเกอร์เจอกันใหม่จ้า